20ปีมีกฎเหล็กดีปัทมาร่ำไห้ขอบคุณเอเปลี่ยนชีวิตคุณแม่ลูกติดพบจิตแพทย์กินเหล้าทั้งปีทิ้งชีวิตปาร์ตี้ทั้งคู่คุณแม่ลูกติดที่สร้างครอบครัวให้สมบูรณ์ดีปัทมาและเอกัสมาคุณแม่ลูกติดอยากรู้ที่การบริหารเสน่ห์ผัวเมียต้องไม่ละเลยหน้าที่อะไรบ้างและบ้านนี้ก็มีเคล็ดลับอะไรถึงทำให้ชีวิตนี้มั่นคงยืนยาวปิดท้ายด้วยเคล็ดลับดีๆที่คู่รักรุ่นใหญ่พร้อมบอกต่อต้องดูแลตัวเองแบบไหนถึงเรียกว่าแก่อย่างมีคุณภาพดีปัทมาและเอกัสมาควงคู่เปิดเรื่องราวชีวิตครอบครัวในรายการที่รักเสือสิงกระทิงแซ่บโดยดีปัทมาคุณแม่ลูกติดทำให้เอกัสมาตกหลุมรักฝ่ายสามีเผยชอบในความละเอียดจัดการดูแลถึงปัจจุบันที่เขาพิสูจน์คือความเป็นแม่บ้านแม่เรือนด้านภรรยาเผยว่าพี่เอเหมือนคนขำแต่ตอนแรกไม่ขำเป็นช่วงปรับตัวชีวิตจะยืนยาวยังไงเลยไปพบจิตแพทย์เถียงกันไม่ลงตัวเลี้ยงลูกเลยไปกันทางครอบครัวสรุปพี่เอกับลูกไม่เป็นไรคนไม่ปกติคือตัวเองสามีสายเปดีบอกเงินเท่าไรก็อยู่ที่ตัวเองก็มีเครียดต้องเก็บเงินเยอะๆส่วนเคล็ดลับครอบครัวเป็นสุขสามีบอกต้องหูหนวกเป็นใบเมียเผยวิธีชนะใจสามีเมียตามใจเอาใจเดินผ่านเมียไม่ได้จะหอมเมียหวานมากส่วนสามีบอกที่ภรรยาชนะใจเราได้เพราะเขาไม่ได้ดูแลแค่แม่หรือญาติเขาแต่ยังดูแลแม่เราด้วย20ปีชีวิตคู่ทำยังไงไม่ให้เบื่อสามีเผยพยายามไม่มองผู้หญิงอื่นถ้าไม่มองก็ไม่เบื่อเพราะมีผู้หญิงคนเดียวเมียลั่นติดตลกว่าต้องไม่มองผู้หญิงอื่นไม่ใช่แค่พยายามกฎของตัวเองคือไปกองถ่ายห้ามเอาคนขึ้นรถเอกัสมาเผยการใช้ชีวิตคู่ปรับกันตั้งแต่อยู่ด้วยกันใหม่ๆเราต้องถอยด้วยกันทั้งคู่แล้วค่อยๆเดินเข้าหากันดียอมรับว่าสิ่งเดียวที่รักพี่เอมากที่สุดเพราะเขารักดวงใจเราก็คือลูกสาวมากเรื่องรายละเอียดต่างๆของเขาเราถึงให้อภัยได้หมดเอบอกชีวิตคู่อยู่มา20กว่าปีได้คือการฟังกันและให้อภัยกันทุกวันเคยอยากย้อนวันๆจัดงานแต่งให้สมศักดิ์ศรีไหมดีปัทมาเผยตอนนั้นไม่อยากแต่งตอนหลังก็อยากมีภาพพรีเวดดิ้งเอกล่าวว่าเคยคุยกันแล้วเขาไม่เอาก็เลยจบทั้งคู่ปาร์ตี้ทั้งคู่เอเล่าว่าเทศกาลวิสกี้1มกราคมถึง30ธันวาคมกินกันทั้งปีวันหนึ่งสามีบอกเมียวันนี้ไม่กินเหล้าแล้วเลิกเลยเลิกมาเกือบ20ปีลูกเราโตขึ้นก็มีผลกับลูกลูกไม่ได้ขอนะแต่เลิกเลยเป็นคนไม่โรแมนติกเอทำดีหงายท้องร้องไห้กลับบ้านไปเลยเขาซื้อกุหลาบมาให้วันวาเลนไทน์เราก็บอกซื้อมาทำไมดอกละ400ถึง500บาทฝ่ายหญิงบอกก็รับไปแต่เขาบอกรับปีนี้ปีหน้าก็ได้อีกดีเผยตัวเองร้องไห้หนักมากสามีบอกว่าฝึกให้เขารู้ว่าอยู่ด้วยกันไม่ใช่ดอกกุหลาบไปซื้อหินทับกระดาษให้ดีกว่าพูดเป็นการเปรียบเทียบเรื่องบนเตียงดีประกาศลั่นไม่เคยบกพร่องเรื่องการถวายตัวเลยสามีบอกก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเมื่ออายุมากขึ้นทุกอย่างก็ต้องมีการปรับกันไปคติชีวิตคู่ดีบอกให้คิดถึงความดีคนที่เราอยู่ด้วยกันบ่อยๆทุกวันหรือทุกครั้งที่โกรธไม่พอใจคนเราก็มีทั้งดีและไม่ดีเมื่อให้พูดถึงกันละกันเอกัสมาสามีเผยว่าไม่รู้จะขอบคุณเขายังไงเขาดูแลเราครอบครัวเราดูแลทั้งหมดมาตลอดขณะที่ดีปัทมาภรรยาถึงกับน้ำตาไหลเผยว่าที่มีทุกวันนี้ลูกโตแบบนี้หมอพลอยลูกสาวจบแพทย์จุฬาขอบคุณพี่เอเข้ามาเปลี่ยนเราไม่งั้นเราจะไม่รู้ตัวเองเราจะเป็นแบบนั้นตลอดไปพอเราปรับเรากลายเป็นแม่ที่ดีเมียที่ดีได้ดูแลเขาเราก็ภูมิใจยกความดีให้พี่เอเราก็เป็นคนดีประมาณหนึ่งเมื่อมาอยู่กับคนดีช่วยประสานให้เราเป็นครอบครัวที่ดีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด